สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของ English in Medicine นะครับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉินนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับก็คือเรียนเรื่อง English in Medicine นะครับมาดูเนื้อหากันเลยนะครับนี้ต้องเกริ่นก่อนนะครับจริงผมไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นแกรมมาเป๊ะอะไรนะครับแต่ว่ามาถ่ายทอดเล่าถึงประสบการณ์นะครับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเวลาที่เราคุยกับคนไข้นะครับเนื้อหาที่จะอธิบายก็จะอยู่มาจากหนังสือ textbook นะครับตำราที่เขามาจากออกฟอร์ดหรือว่ามาจากเคมบริดจ์ที่มารวมๆกันนะครับมีที่มานะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับคำว่า English in Medicine English ก็หมายถึงภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ Medicine ที่หมายถึงการแพทย์ Medicine ก็มีอีกความหมายนะครับ Medicine อาจจะหมายถึงยาก็ได้นะครับเม็ดยาที่ให้คนไข้กินนะครับแต่ในที่นี้หมายถึง English in Medicine ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแพทย์กับพยาบาลแล้วก็บุคลากรอื่นๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของคำว่า Native กับ Non-Native Speaking ก่อนนะครับในเบื้องต้นผมจะพูดกว้างๆถึงให้เรามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้นะครับ Native ก็หมายถึงคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับอย่างเช่นเป็นคนอังกฤษหรือว่าคนอเมริกันที่เขาพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือเรียกว่าภาษาแม่ครับอยู่แล้วส่วนคำต่อมาคือคำว่า non นี่แปลว่าไม่นะครับ non native speaking non native speaker ก็หมายถึงต้องเป็น speaker นะครับคนพูดผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ non native speaker ยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเป็นต้นนะครับเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเราพูดภาษาไทยแต่ว่าเราก็มีการเรียนรู้ภาษาไทยเอ้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพื่อสื่อสารกันอย่างคนจีนก็เหมือนกันครับอย่างคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่เราก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางร่วมกันใช่ไหมครับในการสื่อสารกันดังนั้นใจความที่เราจะคุยกันในเรื่องของ English in Medicine วันนี้ก็คือเราควรจะต้องสื่อสารให้กับทุกคนนะครับ Everybody in the world ทุกคนในโลกใบนี้ให้เข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารนะครับทีนี้บางคนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะครับก็กลัวเรื่องของสำเนียงว่าสำเนียงเราอาจจะไม่ดีอย่างตัวผมเองสำเนียงผมก็สำเนียงไทยมากนะครับก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนสำเนียงให้เหมือนอเมริกันหรือว่าเหมือนกับ UK เหมือนคนอังกฤษได้ทำยากนะครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วก็สำเนียงมันไม่ได้แล้วครับแต่ก็ฝึกฝนได้นะครับถ้าหากว่าเรามีความพยายามทีนี้ก็มีบางคนก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำเนียงเราคิดว่าสำเนียงนี้เป็นต้องเป็นอเมริกันหรือว่าต้องเป็นอังกฤษแต่จริงๆแล้วในโลกใบนี้นะครับในหลายๆประเทศก็มีสำเนียงเป็นของตัวเองจนกระทั่งบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสำเนียงอเมริกันหรือว่าสำเนียงของอังกฤษเนี่ยเป็นสำเนียงที่เป็นมาตรฐานจริงๆหรือเปล่าสำเนียงมีการเปลี่ยนไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนอังกฤษเราก็เรียกว่า British accent British ก็หมายถึงคนอังกฤษนะครับสำเนียงภาษาอังกฤษโดยแท้เราก็อาจจะเจอคนที่เป็นอเมริกันใช่ไหมครับ American accent สำเนียงที่เป็นคนอเมริกันอันนี้คือสองสำเนียงที่เราเห็นว่ามันเป็นสำเนียงมาตรฐานที่ควรจะต้องฝึกตามอย่างไรก็ตามแล้วเราเปิดมุมมองอื่นๆนะครับจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นคนสิงคโปร์ครับก็มีการพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นสำเนียงของตัวเองก็ยังสื่อสารรู้เรื่องนะครับก็เรียกว่าซิงลิชใช่ไหมครับซิงลิชเป็นภาษาเล่นๆนะครับภาษาสิงคโปร์ที่อังกฤษแต่ว่ามีสำเนียงที่เป็นสิงคโปร์อีกอันนะครับอย่างเช่นคนออสเตรเลียนนะครับออสเตรเลียออสเตรเลียนอังกฤษเขาก็มีสำเนียงของเขาเองสำเนียงออสซี่ใช่ไหมครับคนอินเดียใช่ไหมครับอินเดียนอังกฤษหรือคนจีนก็มีสำเนียงไชนีสอังกฤษอย่างไรก็ตามจะชี้ให้เห็นว่าในโลกใบนี้นะครับหลายชาติก็มีสำเนียงเป็นของตัวเองซึ่งไม่จำเป็นจะต้องปรับสำเนียงให้เป็นอังกฤษหรืออเมริกันล้วนๆทั้งหมดทุกคนก็มีสำเนียงมีเสน่ห์ในการพูดของตัวเองสิ่งสำคัญหลักๆที่สำคัญก็คือการจะต้องสื่อสารนะครับให้ทุกคนเข้าใจขอให้มีความมั่นใจในการพูดนะครับเราไม่ต้องอายว่าสำเนียงเราไม่ดีแต่ว่าขอให้สื่อสารได้แล้วก็กล้าพูดกล้าฝึกฝนนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าทักษะการพูดและการฟังแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคือทักษะในการสื่อสารเนี่ยไม่เท่ากันอาจจะทำให้การสื่อสารนี้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราใช้ศัพท์ยากศัพท์การแพทย์นะครับจริงๆแล้วยกตัวอย่างเช่นที่ประสบการณ์ที่เห็นคืออย่างเช่นคนไข้ที่มาจากอังกฤษเลยครับหรืออเมริกันเนี่ยเราพูดคำศัพท์แพทย์ไปอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นภาษาอังกฤษเราพูดไปเขาอาจจะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดว่า cholecystitis อย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบเงี้ยครับ cholecystitis
คำว่า cholecystitis เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์นะครับบางทีคนไข้ก็ฟังเราไม่เข้าใจก็ต้องมีการเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นใช่ไหมครับอาจพูดว่า gallbladder infection หรือภาษาไทยเองก็เหมือนกันนะครับบางทีคุณหมอใช้ศัพท์ที่ยากๆแม้แต่คนไทยเองก็ไม่เข้าใจก็มีดังนั้นใจความที่จะอธิบายก็หมายถึงว่า English for everyone นะครับภาษาอังกฤษสำหรับทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็น native คนที่พูดภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็น non-native speaker คนต่างชาติที่มาเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าคนอังกฤษเองที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เราควรจะใช้ศัพท์ที่ง่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกคนไข้ว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเราจะบอกว่าอะไรนะครับดูคำศัพท์ที่อาจจะใช้นะครับอย่างแรกคำนี้นะครับเป็นศัพท์ที่อยู่ในตำราของการแพทย์นะครับ ischemic heart disease ischemic ก็หมายถึงการขาดเลือดใช่ไหมครับ ischemia ischemic ischemic heart disease คำนี้ใช้คำว่า mic ischemic mic เพราะว่าเป็น adjective นะครับ adjective ก็หมายถึงคำคุณศัพท์คำว่า heart แปลว่าหัวใจ disease แปลว่าโรค heart disease หมายถึงโรคหัวใจที่มีการขาดเลือดคำว่าที่มีการก็เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น ischemic ischemic heart disease จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราใช้คำว่า ischemic heart disease บางทีนะครับจากประสบการณ์บางทีคนอังกฤษหรืออเมริกันก็ไม่เข้าใจคำนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ยากเป็นศัพท์ทางการแพทย์เราอาจจะเปลี่ยนคำอื่นจริงๆเขาไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าเราออกสำเนียงออกเสียงที่ไม่ชัดก็เป็นไปได้เราอาจจะเลี่ยงคำอื่นหรือว่าเป็นคำที่เขาไม่คุ้นหูครับเขาอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเราให้เราจินตนาการเหมือนถ้าคนไข้คนไทยเหมือนกันนะครับที่ไม่เคยได้ยินคําว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อนฟังครั้งแรกก็อาจจะงงๆว่ามันคืออะไรถ้าหากว่าเราใช้คําอื่นที่ง่ายขึ้นนะครับก็ทําให้การสื่อสารมันง่ายขึ้นนะครับหรือบางทีเราเจอคนไข้ที่เป็น non native speaker ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเป็นคนจีนนะครับที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเราเป็นการยากที่จะรู้จักคําว่าอิชิเมียครับอิชิมิกแม้แต่คนไทยเองก็ยังไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้ถ้าไม่ใช่แพทย์หรือบุคลากรใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไปเจอคนจีนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็บอกว่าเราคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นอิชิมิกฮาร์ตดิซีสเขาอาจจะไม่เข้าใจครับดังนั้นมีคําอื่นให้เลี่ยงครับอย่างเช่นคําที่ง่ายกว่าหรือว่าเวลาที่เราบอกว่าฮาร์ตเฟลเลียร์คำว่าเฟลเลียร์ก็หมายถึงการล้มเหลวนะครับฮาร์ตเฟลเลียร์หัวใจล้มเหลวครับทีนี้คำว่าล้มเหลวเนี่ยครับจริงๆถ้าตามศัพท์ทางการแพทย์เราก็ใช้คำว่า heart failure ก็คือหัวใจล้มเหลวแต่นึกถึงในเวลาที่เราคุยกับคนไข้ครับคำว่าล้มเหลวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูแย่ครับดูแบบหัวใจวายคนไข้อาจจะตกใจแล้วก็วนกวายได้มีคำอื่นที่เลี่ยงครับอาจจะระบบการทำงานหัวของหัวใจที่ผิดปกติใช่ไหมครับมากกว่าที่ใช้คำว่าหัวใจล้มเหลวแต่ก็อาจจะใช้คำว่าหัวใจล้มเหลวก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทนั้นอีกคำหนึ่งที่นิยมใช้ครับคำนี้เป็นคำที่ภาษาเรียกว่าบ้านๆนะครับภาษาที่เป็นภาษาพูดภาษาปากคือคำว่า heart attack คำว่า attack หมายถึงการโจมตีครับก็คือ heart attack หัวใจกำเริบโรคหัวใจกำเริบก็มักจะเป็นคำที่นิยมใช้แทนกับคำว่าโรคหัวใจขาดเลือดครับ heart attack อย่างเช่นเราบอกคนไข้ว่าสงสัยว่าจะเป็น ischemic heart disease เราอาจจะใช้คำอื่นนะครับบอกว่าเราสงสัยว่าคุณจะเป็น heart attack ก็ความหมายที่ใกล้เคียงกันครับถ้าเขายังสงสัยก็อาจจะต้องอธิบายต่อไปทีนี้ก็มีวิธีอื่นในการอธิบายอีกนะครับอย่างเช่นคำว่า ischemic heart disease ไม่เข้าใจเราก็ไปต่อครับขยายให้มากขึ้นว่ามันก็เหมือนกับ it's like a insufficiency หมายถึงความไม่เพียงพอครับไม่พออะไรที่ไม่พอ insufficiency of blood supply to coronary arteries หรือใช้ว่า to your heart มาดูกันนะครับ insufficiency หมายถึงความไม่เพียงพอของ blood นี่หมายถึงเลือดนะครับ insufficiency of blood เลือดไม่พอทำไมเอ่ยไม่พอที่จะไปเลี้ยงนะครับ supply คือการเลี้ยง supply to coronary arteries คำว่า coronary arteries เป็นเส้นเลือดเส้นหนึ่งครับเป็นชื่อของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจในหัวใจคนเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงอยู่ครับเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจเส้นนั้นมีชื่อเฉพาะเรียกว่า coronary arteries arteries หมายถึงเส้นเลือดนะครับหลอดเลือดเล็กๆคือหัวใจมีหลายเส้นก็เลยต้องใช้ arteries ที่เติม s ก็คือมีหลายเส้นทีนี้
เราก็อาจจะเจอปัญหานะครับว่า coronary arteries ฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่า coronary arteries คืออะไรหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเองครับถ้าหากว่าหมอพูดว่าหมอสงสัยว่าเส้นเลือดหัวใจ coronary artery ของคุณมีปัญหาคนไข้ก็อาจจะฟังไม่ทันอะไรนะครับหมออะไรลี่ coronary arteries ซึ่งเราใช้คำอื่นได้นะครับแล้วก็ใช้คำว่า your heart พูดรวมๆครับหัวใจแล้วถ้าเขาสงสัยอธิบายเราค่อยอธิบายละเอียดไปอีกทีหนึ่งมาดูประโยคนี้อีกทีนะครับเราบอกว่า insufficiency of blood supply to your heart เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอทีนี้คำว่า insufficiency ดูยากใช่ไหมครับแม้แต่ตัวเราก็ยังรู้สึกว่าเราจะใช้ถูกไหมเนี่ย insufficiency ศัพท์ดูยากนึกถึงถ้าเราไปเจอคนไข้ที่เป็น non-native speaker คนญี่ปุ่นคนจีนที่เขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากแต่เขาสื่อสารได้ครับคำว่า insufficiency อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ยากเราใช้คำที่ง่ายกว่าครับใช้คำว่า not enough คิดว่าน่าจะรู้จักหมายถึงคนต่างชาติมันเป็นภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นครับ not enough ก็คือไม่พอ not enough of blood supply to your heart ง่ายไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่า I think you got an ischemic heart disease I think you got the ischemic heart disease ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็น ischemic heart disease นะครับคนไข้ก็งง what is the ischemic heart disease เราก็บอกคนไข้ว่า it's like a insufficiency of blood supply to coronary arteries ครับแล้วก็บอกลักษณะการไปเลี้ยงที่ไม่เพียงพอของเลือดที่เข้าไปสู่เส้นเลือดหัวใจ coronary artery ของคุณคนไข้ก็ what does this mean can you please explain to me again คนไข้ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับสับยากไปแล้วก็โอเค it's like a it's not enough of the blood go to your heart it's not enough of the blood go to your heart ก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับก็คือความไม่เพียงพอไม่พอเลือดไปเลี้ยงหัวใจที่ไม่พอจะเห็นว่าที่พูดไปนะครับที่จะพูดว่า not enough of blood supply not enough of blood to go to your heart จะเห็นว่าประโยคนี้ไม่สมบูรณ์นะครับลักษณะแกรมมาที่ไม่สมบูรณ์ประธานกริยากรรมมันมาไม่ครบอะครับแล้วถามว่าก็สื่อสารรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับได้ความเข้าใจจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสื่อสารอาจจะไม่ต้องเป๊ะแกรมมาไวยากรณ์มากนักครับแต่ก็สื่อสารได้อย่างไรก็ตามเราจะต้องศึกษาเรื่องแกรมมาบ้างนะครับไม่งั้นการพูดประโยคสักกระท่อนกระแท่นจะดูฟังยากครับแกรมมาที่ดีระดับหนึ่งทําให้เข้าใจง่ายแกรมมาเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทําให้การสื่อสารเข้าใจง่ายถ้าเป็นแกรมมาที่เราคิดค้นขึ้นมาเองครับเราคิดไวยากรณ์เองเราแต่งเองเนี่ยบางทีฟังยากครับหมายถึงเขาเรียก broken English หมายถึงภาษาอังกฤษที่กระท่อนกระแท่นอาจจะฟังยากค่อยๆฝึกครับแต่ถ้าได้เรียนไปเรื่อยๆก็จะพยายามอธิบายเรื่อยๆก็จะได้ฝึกเรื่อยๆครับอาจจะได้จำแกรมมาไปโดยตัวโดยที่เราไม่ต้องมาท่องนะครับอีกอันนึงนะครับเอาแบบตรงๆเลยก็บอกว่า heart muscle lack of blood heart muscle ก็คือ muscle ก็คือกล้ามเนื้อ heart muscle lack of blood กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้ตรงมาก heart muscle lack of blood จะใช้คำนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้คำนี้ครับมันดูตรงไปนิดนึงเราก็จะบอกว่า I think you might got heart attack ผมคิดว่าน่าจะมีอาการ heart attack I mean you came here because you feel pain คุณมาที่นี่ because เพราะว่าคุณ you feel pain on your chest คุณรู้สึกว่าหน้าอกของคุณแน่น yeah the EKG the graph the EKG show that EKG ก็หมายถึงการตรวจหัวใจคลื่นหัวใจนะครับ the EKG paperหรือจะบอกว่า the graph the heart the graph show that กราฟที่ทำนะครับ the paper show that กระดาษที่ดูเนี่ยได้หมดนะครับ show that you might got heart attack คุณอาจจะมี got have got คุณอาจจะมี heart attack คุณอาจจะมีกล้ามภาวะหัวใจกำเริบนะครับ it's like a มันก็เหมือนกับ not enough of blood go to your heart เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออันนี้ได้อยู่นะครับเห็นว่าเรามีการใช้ศัพท์หลายคำนะครับเรามีการเปลี่ยนศัพท์ทางการแพทย์ให้เป็นศัพท์ภาษาพูดที่ง่ายขึ้นนะครับซึ่งง่ายสําหรับตัวเราด้วยในการสื่อสารใช่ไหมครับง่ายในการจําแล้วก็ง่ายในการพูดผู้ฟังก็เข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษเป็นอเมริกันแท้อังกฤษแท้หรือว่าเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นหรือชาติอื่นๆเขาก็เข้าใจเพราะเราใช้ศัพท์ง่ายประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูถ้าหากว่าหมอหรือคนไข้ครับหลายครั้งที่ตัวผมเองหรือว่า
ตัวคนไข้ไม่เข้าใจศัพท์ที่เราพูดนะครับเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะครับบางทีรู้สึกเฟลไม่กล้าพูดคิดว่าสำเนียงเราไม่ดีใช้คำอื่นนะครับไม่มีคำอื่นให้ใช้อีกเยอะครับเราก็จะมีการขยายความด้วยคำศัพท์ง่ายๆครับแล้วก็ขมวดท้ายว่าทางการแพทย์เรียกว่าอันนี้ผมใช้บ่อยครับอย่างเช่นเราบอกว่าคุณมีอาการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจโคโรนารีอาร์เทอรี่ขาดเลือดใช่ไหมครับอ๋อโทษทีครับเราหมายถึงว่าอย่างเช่นบอกลักษณะอาการแน่นหน้าอกของคุณแบบนี้ทางการแพทย์เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจโคโรนารีอาร์เทอรี่บกพร่องเป็นต้นมีการใช้คําว่าทางการแพทย์เรียกว่าอันนี้ดีครับจากนั้นเราก็จะใช้คําทับศัพท์นั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคุณหมอเขาบอกว่า we will do PCI for you ผมจะทำ PCI ให้กับคุณงงไหมครับ PCI คืออะไรบางทีเป็นศัพท์ที่หมอกับพยาบาลหรือบุคลากรคุยกันนะครับ PCI PCI เราเข้าใจแต่คนไข้ไม่เข้าใจกับเราแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราพูด PCI กับคนอังกฤษคนอังกฤษก็น่าจะเข้าใจเพราะมันเป็นศัพท์ที่อยู่ในหนังสือใช่ไหมครับแต่ความจริงเขาก็ไม่เข้าใจครับ PCI เขาไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกอ๋อ yes it's like a balloon คุณหมอก็บอก it's like a balloon คนไข้ก็งงครับบอลลูนคืออะไรแบบที่ลอยในอากาศแล้วบอลลูนเขาไม่เข้าใจนะอ๋อแล้วหมอก็บอกว่า remove blood clot บางทีถ้าเจอคนต่างชาติที่เป็น non native ใช่ไหมครับคนที่ไม่ใช่คนอังกฤษแท้เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจคําว่า clot คืออะไรวิธีจะเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นการสื่อสารที่เข้าใจยากนะครับหมายถึงคุณหมอพูดใช้ทับศัพท์ไปว่า PCI อธิบายอีกครั้งด้วยคําสั้นๆคําว่าบอลลูนแล้วก็ใช้เลือกใช้ศัพท์แพทย์อีกครั้งหนึ่งคําว่า clot บางทีการสื่อสารอาจจะไม่สมบูรณ์ทําให้เข้าใจยากเทคนิคหนึ่งก็คือการขยายครับบางทีเราต้องอธิบายให้มากขึ้นเราประดิษฐ์คำครับใช้คําศัพท์คําไหนก็ได้ขยายให้มันยาวขึ้นให้เวลาในการคุยกับคนไข้ให้มากขึ้นเพื่อให้การสื่อสารนั้นเป็นไปได้ด้วยดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับคนไข้มาด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วเราจะส่งเขาไปทํา PCI ก็คือการสวนหัวใจอย่างหนึ่งครับเราก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ out your heart โทษทุกนะครับจะพูดทั่วๆไปว่าหัวใจคนเราเนี่ยมีเส้นเลือดหลายเส้น our heart has the arteries หัวใจของคนเราเนี่ย has many arteries มีเส้นเลือดอยู่หลายเส้น they give the blood feeding to our heart หมายถึงเส้นเลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงที่หัวใจใช่ไหมครับ our heart has the arteries they give the blood feeding to your heart แล้วมันก็เอาเลือดมาสู่หัวใจของเราจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ there is something block แต่ว่ามีอะไรบางอย่างไป block stop เราใช้คำว่า block เราไม่แน่ใจเขาเข้าใจไหมเราย้ำอีกทีครับ stopped หยุดแล้วก็ interrupt this flow ก็คือมันมีอะไรบางอย่างไป block ไปหยุดไปขัดขวาง this flow การ flow คือการเลื่อนไหล so we call in medical term we call หมายถึงในทางการแพทย์หรือว่า we ก็หมายถึงตัวเราตัวคุณหมอเนี่ย we call blood clot พยายามจะอธิบายว่า blood clot คืออะไรครับก็ใช้คำว่า there is something block stopped interrupt this flow we call blood clot อันนี้จะเห็นถึงเรื่องของการอธิบายให้มากขึ้นนะครับเราบอกต่ออีกว่า so not enough blood to your heart เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ that is why you're feeling pain on your chest นึ่งเป็นเหตุผลว่าซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงได้แน่นหน้าอกอันนี้อธิบายให้ยาวขึ้นนะครับต่อมาคำนี้ที่ผมใช้บ่อยครับ in medical term ในทางการแพทย์ in medical term we call คำนี้ใช้บ่อยครับในทางการแพทย์เราเรียกว่า coronary artery disease coronary artery disease ก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เป็นตรงเส้นเลือดโคโรนารีนะครับเวลาออกเสียงนะครับเราออกเสียงคำว่าเนครับโคโรนารีโคโรนารีแล้วก็ออกเสียงอ้อเน้นนะครับ artery coronary artery disease ก็หมายถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับพอได้นะครับไอเดียก็หมายถึงว่าพยายามขยายให้มากขึ้นต่อมาคุณหมอจะพูดถึงการทำ PCI ใช่ไหมครับส่วนหัวใจคืออะไรเราก็คิดคำของเราขึ้นมา to fix a problem เพื่อแก้ปัญหา for the treatment เพื่อการรักษา to fix the problem we use a small wire ก็คือเส้นลวดนะครับหรือเรียกว่า or catheter
ก็คือใช้สายแคทีเตอร์ก็คือเส้นลวดนะครับ insert through your skin ใส่เข้าไปที่ผิวหนังของคุณ into the artery ใส่เข้าไปตรงผิวหนังนะครับแล้วก็ให้มันไปถึงเส้นเลือด to reach the blood clot เพื่อที่สายเนี่ยมันจะได้เข้าไปสู่ลิ่มเลือดที่อุดตันใช่ไหมครับ and then remove it แล้วก็เอามันออกมา so the blood flow will go to your heart easily เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้เหมือนเดิมฟังดูอาจจะยากนะครับไม่ได้หมายกว่าเราจะสามารถพูดเป็นประโยคอย่างนี้ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ฝึกฝนระยะหนึ่งนะครับแต่ใจความก็คือว่าตอนนี้นะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้บางท่านอาจจะใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่คล่องนะครับเวลาสื่อสารคนไข้เนี่ยเราพูดเป็นคำๆใช้คำหนึ่งคำสองคำไม่ได้ต่อกันเป็นประโยคพยายามอธิบายให้ยาวขึ้นนะครับใช้คลังคําศัพท์ที่เรามีคลังคําศัพท์ง่ายๆครับพยายามอธิบายให้มากขึ้นการอธิบายก็ทําให้คนไข้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษให้กับเราด้วยนะครับการขยายก็คือหัวใจของการสื่อสารกับชาวต่างชาตินะครับมาดูเนื้อหาต่อไปนะครับทีนี้เรามีประโยคปิดท้ายครับเพื่อถามว่าคนไข้เนี่ยเขาเข้าใจเราไหมก็จะมีอยู่2ประโยคนะครับอย่างที่เราอธิบายไปยาวมากบางทีคนไข้ก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเราก็จะบอกว่าอันแรกนะครับ Do you understand?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  คุณเข้าใจไหมครับอีกอันนึงอาจจะถามว่า Do you have any question? Do you have any question? Question Do you have any question? คุณมีคำถามไหมครับจริงๆแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับเราจะถามว่าเข้าใจไหม Do you understand หรือว่าจะใช้คำว่า Do you have any question Do you have any question ได้ทั้งคู่นะครับถามได้หมดแต่ทีนี้ในมารยาทของคนเอเชียที่เจอมานะครับคนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยคนเอเชียนะครับมักจะไม่ค่อยกล้าที่จะบอกว่าไม่เข้าใจครับเขาอาจจะกังวลว่าโอ้โหคุณหมอคุณพยาบาลอุตส่าห์อธิบายมาต้องยาวแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าไม่เข้าใจครับหนังสือเหมือนเป็นการหักหน้าครับแบบไม่ให้เกียรติกันเนี่ยครับเป็นไปได้นะครับบางทีเขาก็จะพยักหน้าเหมือนเขาเข้าใจครับเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเป็นมารยาทของคนเอเชียที่จะไม่กล้าปฏิเสธหักหานน้ำใจครับดังนั้นแต่ว่ามันมีปัญหาใช่ไหมครับการที่คุณหมอเราสื่อสารไปแต่ว่าคนไข้ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะทำให้การรักษามันผิดพลาดได้อาจจะเลือกใช้ประโยคนี้แทนครับ Do you have any question เป็นปลายเปิดนะครับประโยคปลายเปิดว่าเฮ้ยคุณมีคำถามอะไรไหมครับ Do you have any questions เขาอาจจะเชื้อเชิญให้เขาถามเรามากขึ้นลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับมากกว่าที่จะใช้คำว่า Do you understand ใช้คำว่า Do you have any questions มีคำถามอะไรไหมครับลองดูนะครับต่อมานะครับเรื่องของสำเนียงครับอันนี้เป็นปัญหาครับหลายๆคนมักเข้าใจว่าเอ๊ะเราสำเนียงไม่ดีนะครับทําให้เราไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าสำเนียงไม่ดีสำเนียงที่ดีคืออะไรครับเราอาจจะนิยามว่าสำเนียงที่ดีก็หมายถึงสำเนียงของอังกฤษคนอังกฤษเลยครับหรือว่าสำเนียงเหมือนสำเนียงของพระราชินีอลิซาเบธใช่ไหมครับควีนอลิซาเบธสำเนียงแบบนั้นเลยครับหรือว่าสำเนียงเหมือนอเมริกันสำเนียงแบบประธานาธิบดีอเมริกันเลยเงี้ยครับอันนี้คือสำเนียงที่ดีหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันอาจจะเป็นมายาคติก็ได้นะครับที่เรามาคิดว่าคนที่มีสำเนียงที่ดีคนที่สำเนียงอังกฤษหรืออเมริกันเนี่ยพูดเพราะเหมือนออกมาจากในหนังในทีวีเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือแต่คนที่สำเนียงไม่ดีสำเนียงไทยมากพูดไทยมากเลยครับแปลว่าคนเหล่านั้นมีการศึกษาที่ไม่ดีหรือว่าไม่น่าเชื่อถือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งนะครับที่เคยอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ควรจะหัวเราะสำเนียงคนอื่นนะครับหรือว่าเวลาที่เขาพูดไวยากรณ์แกรมม่าที่ผิดเนี่ยเราไม่ควรจะหัวเราะเยาะเขาเพราะอย่างน้อยเขาก็พูดได้มากกว่า1ภาษาครับใช่ไหมครับภาษาของเขาเองแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะพูดภาษาอื่นด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยแสดงว่าเขาก็มีความสามารถนะแต่ว่าแค่สำเนียงเขาไม่เหมือนกับสำเนียงที่เราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานแต่เขาก็พูดได้มากกว่า1สำเนียงครับมากกว่า1ภาษาจริงๆแล้วสำเนียงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากครับเปลี่ยนยากเพราะว่าองค์ประกอบของปากครับหมายถึงสมองด้วยองค์ประกอบการขยับปากการจริงๆแล้วใบหน้าของคนเราเนี่ยหมายถึงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุ7ขวบครับกระดูกใบหน้าถึงจะเจริญจนเต็มที่ประมาณ7ขวบหลังจาก7ขวบเนี่ยกระดูกใบหน้าก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
ทีนี้เวลาที่เราพูดนะครับมันก็จะมีเรื่องของจมูกมีลิ้นมีฟันมีริมฝีปากที่กระทบกันเพื่อให้เกิดเสียงที่ชัดเจนนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีสมองที่จดจำด้วยครับหลังจาก5 ขวบเนี่ยการจำของภาษาสำเนียงก็จะเริ่มตายตัวครับนี่ถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้เด็กๆก็ไปเรียนกับครูที่เป็นต่างชาติแท้ๆเนี่ยเขาก็จะจำสำเนียงแล้วก็เกิดรูปปากเกิดภาพในสมองทำให้เขาออกเสียงได้ชัดได้เหมือนกับคนต่างชาติเลยครับแต่ถ้าเราเนี่ยอายุมากแล้วครับสมองของเรารูปปากอวัยวะในปากเนี่ยมันก่อรูปเรียบร้อยครับใบหน้าโพรงจมูกมันเรียบร้อยทำให้การออกเสียงเนี่ยค่อนข้างยากที่จะทำให้เหมือนกับคนต่างชาติคนอเมริกันหรือว่าคนอังกฤษโดยตรงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนได้นะครับสำเนียงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสื่อสารแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าเราใช้สำเนียงที่ดีจะทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ได้แปลว่าสำเนียงที่ไม่ดีของเราเนี่ยคนไข้ก็จะไม่เข้าใจแต่อะไรก็ตามสำเนียงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ครับต้องพยายามฝึกฝนการที่สำเนียงดีขึ้นบ้างก็อาจจะทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นจริงๆแล้วเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องของสำเนียงนะครับเป็นเรื่องของการออกเสียงคำศัพท์บางคำให้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมเจอคำว่าตัว R นี่ออกเสียงยากครับ R ต้องมีการห่อลิ้น R อย่างเช่นคำว่า early มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมคุยกับคนไข้จำได้คนไข้เป็นต่างชาติแล้วก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยนะครับที่คุณมาเร็วหมายถึงมาหาเราเร็วจะได้อาการไม่หนักแล้วก็บอกว่า yeah it's very nice that you come here so early it's nice that you come here so early จำได้เลยครับคนไข้ก็ทำหน้างงๆแล้วก็พยายามจะตามประโยคเราที่บอกว่า early เขาไม่เข้าใจว่าอะไรแล้วเขาบอกอ๋อ early ครับเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อตัว R มันหายไปอะครับอาจจะทำให้ฟังยากขึ้น early เราอาจจะพูดว่า it's nice that you come here so early เขาก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราออกเสียงไม่ได้นะครับเราก็ยังใช้คำว่า early ได้แต่เราอาจจะถ้าเขางงใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนคำอื่นเหมือนที่ผมแนะนำไปว่าเราใช้การขยายรูปประโยคอย่างเช่นเราบอกว่า it's nice ดีจังเลย it's nice that you come here ที่คุณมาที่นี่ so early ไทยนะครับ earlyคนไข้ก็งง early คืออะไรแล้วก็บอกอ๋อ you come here very fast very fast คุณมาที่นี่เร็วจังอ๋อเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อ early มันก็ผ่านไปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสำเนียงเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงที่ไม่ชัดเจนนะครับต่อมานะครับคำที่คนไทยยืมมาอย่างเช่นคำว่าเตตานัสใช่ไหมครับบาดทะยักเนี่ยภาษาไทยออกเสียงว่าเตตานัสเวลาที่เราคุยเราคุณหมอสั่งยาสั่งฉีดเตตานัสใช่ไหมครับถ้าเราไปพูดเตตานัสกับคนไข้ที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็เป็นคำเดียวกันครับว่าเตตานัสเนี่ยครับแต่ว่าการออกเสียงค่อนข้างจะไทยไปหน่อยก็จะฟังยากเราอาจจะใช้คำอื่นใช้คำว่าเทตานัสออกเสียงเนสเทตานัสก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นเคยได้ยินคนไข้บางคนนะครับใช้คำว่าเทตานัสคำว่าถ่าหายออกไปครับออกเสียงเป็นเทตานัสก็มีนะครับอันนี้มันเกิดจากการฟังบ่อยๆครับที่ผมได้ไอเดียเพราะว่าเราพูดผิดเวลาเราเจอคนไข้ครับลองฝึกหลายๆแบบครั้งแรกไปถึงเจอคนไข้ก็บอกเลยครับ this is tetanus นี่คือ this is tetanus I will give you injection ผมจะให้การฉีดยา I will give you tetanus injection เขาเข้าใจไหมครับถ้าฟังแล้วเอ๊ะ tetanus คืออะไรอ่ะลองใหม่ครับ I will give you tetanus injectionถ้าคนไข้อ้อเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าเออจริงๆแล้วคราวหน้าเราอาจจะพูดคำว่า tetanus มากกว่าพูดคำว่า tetanus อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับฟังต้องได้จากการฟังเยอะๆครับหมายถึงเราพูดผิดบ่อยๆนะพูดผิดการพูดผิดเป็นบทเรียนที่ดีครับเพื่อให้เราจําสิ่งที่พูดถูกได้ต่อมานะครับคําบางคำมีการเน้นเสียงครับการเน้นเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นคำนี้ครับคำนี้ภาษาไทยก็ออกเสียงว่า pneumoniaพนีโมเนียก็หมายถึงอาการปอดบวมครับถ้าหากว่าเราออกเสียงให้ถูกต้องก็เน้นที่คำว่าโมออกว่า pneumonia คนไข้ก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมีคำว่าโมเน้นสเตรทเสียงที่คำว่า pneumonia ก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาถ้าเราพูดเป็นไทยเลยครับ pneumonia อาจจะงงว่าพูดถึง pneumonia หรือพูดถึง ammonia อะไรสักอย่างที่มันเนียมันฟังยากครับถ้าเราใช้คำว่า pneumonia
เน้นคำว่า more คนไข้ก็อาจจะเข้าใจได้ในทีเดียวอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าถ้าเราพูดนิโมเนียแล้วจะเป็นปัญหาในการสื่อสารนะครับถ้าเราพูดนิโมเนียแล้วเขาไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการขยายให้มากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่า it's like a some problem it has a problem in your chest ก็ it's like a I think you got pneumonia ผมคิดว่าคุณมีนิวโมเนียคนไข้ก็เอ๊ะ what เราก็บอกว่า it's like a some problem in your chest ก็หมายถึงในหน้าอกนี่บางอย่างใช่ไหมครับ something wrong in your chest บางอย่างที่ผิดปกติในหน้าอก that make you cough fever and have a phlegm ก็หมายถึงที่ทำให้คุณมีอาการ cough อาการไอใช่ไหมครับ you have a fever มีไข้แล้วก็ produce the phlegm ก็มีเสมหะออกมาคนไข้ก็อ๋อไอนะมีไข้นะมีเสมหะนะเขาก็พยายามเดาได้ว่าอ๋อมันก็คือคำว่า pneumonia ทีนี้เพื่อลดกระบวนการลดนะครับลดกระบวนการการเข้าใจให้สั้นลงเนี่ยเราก็ใช้คำสั้นๆว่า pneumonia ถ้าเราออกเสียงเน้นชัดก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นคำต่อมานะครับก็คือคำว่า emergency ก็เป็นสาขาที่ผมจบมานะครับ emergency เน้นที่คำว่า emergency ครับส่วนใหญ่เราก็พูดว่า emergency ก็ได้นะครับ emergency ลองใช้ดูนะครับ emergency เน้นคำว่า emergency ก็อาจจะทำให้การสื่อสารมันดูง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับภาษากับวัฒนธรรมนะครับมีความสำคัญนะครับเพราะว่าบางทีรูปประโยคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนอังกฤษโดยตรงยกตัวอย่างเช่นการถามว่าเป็นอะไรมาใช่ไหมครับเวลาคนไข้มาหาเราคำถามแรกก็เป็นอะไรมาครับก็จะใช้คำว่า what brings you here today อันนี้คือถ้ามาจากตำรานะครับหนังสือ standard textbook ตำราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะ what brings you here today หรือจะใช้คำว่า what brought you along today ก็ได้ซึ่งได้จะอธิบายต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะมาตรฐานถ้าเกิดว่าคนไข้มาจากอังกฤษเลยครับมาจากเกาะอังกฤษเนี่ยมาที่เมืองไทยเนี่ยเราถามเขาได้นะครับ What brought you along today What brings you here today คนไข้เข้าใจแล้วก็ตอบเราได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้ที่เป็น non native speaker ครับก็คือคนที่ไม่ได้เป็นคนอังกฤษไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะครับอย่างเช่นคนจีนที่พูดอังกฤษได้แล้วก็สื่อสารกับเราอันนี้คือเจอจากประสบการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณหมอนะครับเราก็ถามว่า What brings you here today What brings you here today คนไข้ตอบว่า by a taxi คือคนไข้ฟังคำว่า bring ก็หมายถึงมานำมาก็เลยเข้าใจว่าหมอถามว่ามายังไง What brings you here today คุณมายังไงหรอคนไข้ก็บอกว่ามาโดยแท็กซี่ซึ่งมันไม่ใช่นะครับเราจะถามเขาว่าเป็นอะไรมาทีนี้เราก็เรียนรู้คำศัพท์คำอื่นนะครับอย่างเช่นแทนที่เราจะใช้รูปมาตรฐานนะ What brings you here today เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้กับทุกชาตินะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางภาษาพูดนะครับเราบอกว่า What's wrong with you คำนี้ก็ได้นะครับ wrong หมายถึงอะไรหรอผิดปกติอะไร What's wrong with you What's wrong with you ใช่ไหมครับขึ้นเสียงสูงเพื่อให้รู้ว่าเป็นประโยคคำถาม What's wrong with you What's wrong with you เป็นอะไรมาหรืออันนี้ก็ได้นะครับ What's your problem What's your problem คุณมีปัญหาอะไรหรอWhat's your problem? ต่อมานะครับอาจใช้คำว่า How can I help you? How can I help you? ให้ผมช่วยอะไรไหมครับหรือใช้คำนี้นะครับ Please tell me บอกผมหน่อย Please tell me what's your symptoms? What's your symptoms? มาดูกันนะครับคำว่า wrong แปลว่าผิดใช่ไหมคุณมีปัญหาเลยไหม What's your problem? Problem ก็คือปัญหา How can I help you? How can I help youให้ผมช่วยได้ไหมครับส่วนใหญ่มันเป็นคำว่า how can I help you บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นลักษณะอาชีพบริการนะครับเหมือนเราไปที่ร้านอาหารแล้วก็พนักงานเสิร์ฟก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับต้องการรับอะไรไหม how can I help you แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่ประโยคที่เกริ่นนำว่าเป็นอะไรมาใช้อะไรก็ได้นะครับทีนี้คำว่า symptoms ภาษาไทยออกเสียง symptom แต่คำว่าทอมเนี่ยเสียงทึมอะครับ symptoms ออกเสียง symptoms please tell me what your symptoms คำว่า symptoms เป็นคำศัพท์ที่แปลว่าอาการนะครับ
เราสามารถใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ถ้าเราไปเจอคนที่เป็นเนทีฟอะครับคนอังกฤษหรือคนอเมริกันเราใช้คำว่า symptoms ได้นะครับเป็นคำศัพท์ที่ภาษาที่เขาเข้าใจแต่หากว่าเราเจอคนต่างชาติอย่างเช่นคนจีนหรือว่าคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษคำว่า symptoms อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ยากเราอาจจะไม่ใช้นะครับถามอย่างอื่นมา what's wrong with you what's the problem how can I help you เป็นต้นนะครับก็จะมีรายละเอียดในการสอนวิธีการแนะนำในคลิปต่อๆไปนะครับมาดูเนื้อหาอื่นๆนะครับอย่างคนวัฒนธรรมก็สำคัญนะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราควรจะเรียนเรื่องภาษาครับเพราะว่าถ้าเราเรียนภาษาเนี่ยก็ทำให้เราเรียนอีกภาษาหนึ่งทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็นิสัยใจคอของอีกคนหนึ่งของอีกชาติหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหากันดีกว่าครับวันนี้ที่จะสอนก็คือ English in Medicine ครับมาดูประโยคกันนะครับมาลองอ่านดูเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังดูก่อนนะครับแล้วเราก็จะเรียนเนื้อหาละเอียดในแต่ละคำในวันนี้นะครับ take home message คือสิ่งที่ได้กลับบ้านเนี่ยก็คงจะต้องเป็นรูปประโยคนี้แนะนำให้จำนะครับทำไมต้องจำเนาะแปลกใช่ไหมครับเราเคยได้ยินว่าเอ๊ะภาษาเนี่ยเราควรจะมาโดยตัวเองใช่ไหมครับใช้สมองคิดแล้วก็พูดไปเลยแปลไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคที่ผมได้ก็คือจำประโยคครับพอเริ่มมาเรียนภาษาที่3ที่4อะครับรู้สึกว่าการที่จำประโยคเนี่ยมันทำให้เราจำแกรมมาแล้วก็พูดได้เพราะขึ้นนะครับมาดูกันนะครับด็อกเตอร์คุณหมอนะครับบอกว่า what brought you along today เอาใหม่นะครับ what brought you along today what brought you along today what brought you along today เป็นอะไรมาล่ะครับ patient คนไข้ก็บอกว่า I've got aheadache I've got a headache I've got a headache ผมมีอาการปวดหัวครับคุณหมอถามว่าด็อกเตอร์ถามว่า how long has it been bothering you how long has it been bothering you how long has it been bothering you เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ patient คนไข้ก็ตอบว่า2 or 3 days 2 or 3 days 2ถึง3วันครับ2 or 3 days 2ถึง3วันคุณหมอถามต่อว่า which part of your chest is affected which part of your chest is affected which part of your chest is affected ส่วนไหนของหน้าอกล่ะครับที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาคนไข้ก็ตอบว่า just here ตรงนี้แหละหมอก็ถามต่อนะครับ can you describe the pain can you describe the pain บอกอาการปวดได้ไหมครับตรงไหนเหรอคนไข้ก็บอกว่าอ๋อตัวนี้จะพีหายไปนะครับ patient it's a feeling of pressure it's a feeling of pressure มันรู้สึกแน่นๆนะครับมาดูแต่ละรายละเอียดกันนะครับ taking history เป็นบทที่1 นะครับคำว่า history ก็หมายถึงการซักประวัตินะครับใช้คำว่า taking history การซักประวัติจะเห็นว่าคำนี้นะครับถ้าอ่านออกเสียงทีละคำอ่ะมันก็จะอ่านว่า his แล้วก็ tory จริงๆแล้วเวลาออกเสียงจะไม่ออกเสียงทอนะครับออกเสียงเป็น history แล้วก็ tree historyออกควบไปเลยครับ history หมายถึงประวัติศาสตร์นี่ครับ taking history การถามประวัติมาเริ่มต้นอันแรกนะครับการเริ่มต้นบทสนทนานะเวลาคนไข้มาหาเราครั้งแรกใช่ไหมครับเราก็ต้องถามว่าเป็นอะไรมาครับหรือมีอะไรให้ช่วยไหมครับเป็นอะไรมาครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับภาษาอังกฤษมาตรฐานเลยจากเกาะอังกฤษบินมาที่นี่เลยนะเขาเรียกว่า what's brought you along today What's brought you along today? เป็นอะไรมาล่ะครับคำว่า brought ก็มาจากคำว่า bring ทีนี้มันเป็นคำศัพท์ที่คู่กันนะครับคำว่า brought along ก็คือคำว่า bring along หมายถึงการนำพามาไม่ได้แปลว่าคุณนั่งรถอะไรมานะครับหมายถึงว่าอาการอะไรหรอที่นำพาคุณมาที่นี่นะครับก็คือเป็นอะไรมานั่นเอง bring ก็
เปลี่ยนกริยาใช่ไหมครับเป็น brought ทีนี้มันให้เราจํารูปประโยคครับผมแนะนําว่าให้จํามันสวยเวลาที่มันเหมือนว่าเหมือนเรามีเก็บคลังของคําศัพท์เอาไว้ครับเราจําคํานี้ท่องได้ what brought you along today จําประโยคครับ what brought you along today what brought you along today เราจำครับแล้วเราก็เอาประโยคนี้ใส่ตัวไว้ติดกระเป๋าใส่ไว้ในสมองใส่ไว้ในส่วนของความจำนะครับแล้วก็เวลาที่เราเจอคนไข้เราก็ลองครับลองผิดลองถูกลองเอามาใช้ดูครับแรกๆก็จะไม่มั่นใจกันท่อนกระแท่นหลังๆพอพูดไปเจอคนไข้หลายๆคนเราก็จะมั่นใจในการพูดมากขึ้นประโยคนี้สวยครับเวลาที่ใช้ก็ทําให้มันสื่อสารได้ง่ายแล้วก็ดูสมาร์ทดูดีแล้วก็สื่อสารได้เจอคนไข้ต่างชาติใช่ไหมครับที่เป็นอังกฤษหรืออเมริกันลองใช้ดูนะครับเริ่มต้นก็เหมือนกับ Good morning Mr. John สวัสดีครับคุณจอห์น Good morning Mr. John What's brought you along today เป็นอะไรมาล่ะครับลองดูนะครับประโยคนี้ก็ดีอย่างไรก็ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับให้ระวังว่าถ้าเป็น non-native speaker เช่นคนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาอาจจะไม่เข้าใจอาจจะตอบลงมาว่า taxi What brought you along today ตอบว่า by a taxi อันนี้ก็คนละความหมายเลยนะครับทีนี้มีอะไรให้เลือกอีกเราใช้คำอื่นก็ได้ครับในการถามว่าเป็นอะไรมายกตัวอย่างเช่น What can I do for you What can I do for you What ก็หมายถึงอะไร Can I do ให้ฉันสามารถ for you ทำเพื่อคุณได้ไหม Do ก็หมายถึงทำนะครับ What can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับมีอะไรให้ผมทำไหม What can I do for you จริงๆแล้วเราไม่ต้องแปลตามตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องแปลว่ามีอะไรให้ผมทำไหมจริงๆมันแปลว่าเป็นอะไรมาไหมเป็นอะไรมาเหรออย่างเงี้ยครับประโยคต่อมานะครับ What seems to be the problem What seems to be the problem อะไรเหรอที่ดูเป็นปัญหา seems หมายถึงดูเหมือนดูคล้ายครับ What seems to be the problem ประโยคนี้ผมใช้บ่อยครับผมว่ามันดูง่าย What seems to be the problem อย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่น Good morning Good morning Mr. John What seems to be the problem สวัสดีครับคุณจอห์น What seems to be the problem อะไรหรอที่ดูเป็นปัญหาแปลงี้งงใช่ไหมครับแปลว่าเป็นอะไรมา Good morning Mr. John What seems to be the problem สวัสดีครับคุณจอห์นเป็นอะไรมาต่อมานะครับอีกคำถามหนึ่งที่ถามได้คือถามว่าHow are you doing? 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 หมายถึงเป็นอะไรมาทีนี้บางคนอาจจะสงสัยครับ How are you doing? ไม่ได้แปลว่ากำลังทำอะไรเหรอเรามีอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับเราถามว่า How are you? เวลาถามเวลาคุณครูถามใช่ไหมครับ How are you? เราก็บอก I'm fine, thank you. How are you? แต่ว่าอันนี้มันมียาวอีกหน่อยนะครับมันมีคำว่า doing. How are you doing? How are youdoing คำนี้แปลว่าเป็นอะไรมาครับทั้ง3คำนะครับแปลว่าเป็นอะไรมาถ้าแปลทีละตัวจะงงๆนะครับเพราะว่าภาษาเนี่ยคือวัฒนธรรมใช่ไหมครับเวลาที่เราแปลว่าทำต่างชาติเป็นภาษาไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำของเราครับเราอาจจะทำให้งงมีอะไรให้ผมทำไหมไม่นะครับต้องแปลว่าเป็นอะไรมาไหมจะดีกว่ามาดูข้อสังเกตนะครับคำแรกคือคำว่า what are you doing what are you doingWhat are you doing? แปลว่าคุณกำลังทำอะไรแต่อันนี้เราใช้คำว่า How How are you doing? คุณรู้สึกอย่างไร How are you doing? คุณรู้สึกยังไงก็คือเป็นยังไงมานั่นเองนะครับเวลาเจอคนไข้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น Good morning Mr. John How are you doing? สวัสดีครับคุณจอห์นเป็นยังไงบ้าง Good morning Mr. John How are you doing? How are you doing? เป็นยังไงมาบ้างแต่ถ้าเราถามว่า Good morning Mr. John What are you doing What are you doing คุณกำลังทำอะไร I'm sitting ผมกำลังนั่งอยู่อันนี้มันคนละความหมายนะครับ How are you doing เราไม่ใช้คำว่า What are you doing แปลว่าคุณกำลังทำอะไรอันนี้คนละความหมายนะครับมาดูต่อนะครับส่วนใหญ่ก็มันจะถามว่าเป็นมานานแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นเราถามว่า Good morning Mr. John How are you doing เป็นยังไงมาบ้างครับGood morning, Mr. John. What brought you along today? What brought you along today? เป็นอะไรมาครับอีกอันนึงนะครับ Good morning, Mr. John. What seems to be the problem? What seems to be the problem? เป็นอะไรมาล่ะครับอันนี้ไม่ได้จริงเอาประโยคง่ายๆเลยครับ
Good morning, Mr. John. How can I help you? อันนี้ได้เลยครับถ้าไม่ได้เลยก็เอาอันนี้ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ Good morning, Mr. John. How can I help you? How can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับจริงๆแล้วคำว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก็อุปมาเป็นในๆครับว่าถามว่าเป็นอะไรมาง่ายเหมือนกันคนไข้จะบอกว่าท้องเสียครับ I've got diarrhea. I've got diarrhea. Diarrhea ก็หมายถึงท้องเสีย I've got a fever.คำว่า fever หมายถึงมีไข้ I have got ก็เป็น I've got a fever ผมมีไข้อะครับเราก็มักจะถามอยู่แล้วครับว่าเอ๊ะเราเป็นไข้มานานแค่ไหน about fever ที่เกี่ยวกับไข้นะครับ how long has it been bothering you เป็นมานานแค่ไหนแล้วพยายามจำรูปประโยคนะครับจำรูปประโยคให้ได้ก่อนแล้วก็อนาคตก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้จำรูปประโยคก่อนแล้วก็จะจำไวยากรณ์ได้ในภายหลังนะครับคำว่า how longHow แปลว่าอย่าง long แปลว่ายาวยาวนานในบริบทนี้คำว่า long แปลว่าคำว่านานนะครับไม่ได้แปลว่ายาว How long นานแค่ไหนแล้ว bother คำว่า bother แปลว่าการรบกวนนะทำให้เรากระวนกระวายใจแล้วเราก็ใช้คำว่า has it been เป็นกริยาหนึ่งนะครับมาลองดูประโยคนะครับ How long has it been bothering you bothering botheringHow long has it been bothering you? How long has it been bothering you? How long has it been bothering you? นานแค่ไหนแล้วครับนะมาดูเรื่องไวยากรณ์นิดนึงนะครับอันนี้อธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับคำว่า has it been bothering has เนี่ยเป็นเขาเรียก present perfect แล้วก็มีการใช้ ing ตรงนี้ครับแปลว่าเป็น present perfect continuous ฟังแล้วยากนะครับมาดูมันคืออะไรอันนี้เป็นอดีตนะครับคุณจอนเป็นอะไรมาครับเป็น fever fever คุณจอนมีไข้ใช่ไหมครับเขาต้องมีไข้แต่เมื่อวานนะครับคือเขาคงไม่มีไข้หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับเขาคงต้องมีไข้ระยะหนึ่งถึงได้มาหาหมอที่ห้องตรวจยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีไข้แต่เมื่อวานใช่ไหมครับและไข้ก็ยังคงมีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าไข้เขาหายไปแล้วเขาคงไม่มาใช่ไหมครับเขาต้องมีไข้ถึงปัจจุบันลักษณะนี้ครับอดีตการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องครับมีคําว่าต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและอาจจะไปถึงอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้ลักษณะนี้เรียกว่า present perfect tense จึงต้องใช้ verb to have เนี่ย have has had เนี่ยมาช่วยครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่อง3เพราะคุณหมอต้องการถามว่านานแค่ไหนตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนที่แล้วมาถึงวันเนี้ยครับก็เลยต้องใช้รูปประโยคนี้ How long has it been bothering you และคุณหมอก็ใช้คำว่า bothering ใช้ verb ing ตรงนี้เพื่อเน้นว่าตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยขณะเนี้ยที่กำลังคุยกันเนี่ยนานแค่ไหนแล้วจนถึงตอนนี้ครับเน้นที่ตอนเนี้ยวันนี้เลยนาทีนี้เลยเนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วคือคุณหมอไม่ได้ถามเช้าเนี้ยครับไม่ได้บอกว่าเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานถึงเช้าวันนี้แต่คุณหมอบอกเมื่อวานถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เลยมีการใช้คำว่า ing เพื่อเน้นว่าปัจจุบันนะครับ bothering อันนี้ก็พยายามจะอธิบายแกรมมาให้ง่ายๆนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องแกรมมาก็ปล่อยวางไว้ก่อนครับให้เราจำรูปประโยคครับจำไว้เผื่ออนาคตเราใช้มากขึ้นเราก็จะเข้าใจเรื่องแกรมมามากขึ้นพยายามจำรูปประโยคนะครับจำว่า how long has it been bothering you how long has it been bothering you นานแค่ไหนแล้วครับ how long has it been bothering youHow long has it been bothering you? เป็นมานานแค่ไหนแล้ว bothering ผมชอบใช้คำนี้ครับคำนี้ดูสวยเป็นคำที่ดูสละสลวย bothering แล้วก็เป็นสำนวนที่คนต่างชาติอเมริกันหรืออังกฤษนิยมใช้เพื่อความสุภาพครับ How long has it been bothering you? มันเป็นมานานแค่ไหนแล้วมีเทคนิคลัดครับมีสายย่อครับเอาย่อสั้นๆเลย For how long? เอาง่ายๆครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วไม่อยากได้รูปประโยคสวยครับเอาให้พูดได้ก่อนเอาง่ายๆเอา for ที่แปลว่าสำหรับ for 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 how long เป็นมานานแค่ไหนแล้วได้เหมือนกันครับ how long has it been bothering you หรือเอาสั้นๆ for how long เป็นมานานแค่ไหนแล้วใช้ได้เหมือนกันครับทีนี้อาจจะมีประโยคอื่นอีกอย่างเช่น how long have you had it it ก็หมายถึงอาการนะครับ how long นานแค่ไหนแล้ว have you had ที่คุณมีอาการนี้จะเห็นว่าอันนี้ครับ have และก็ตามด้วย had ที่เป็นกริยาช่อง3ใช่ไหมครับลักษณะนี้ก็เป็น present perfect เหมือนกันนะครับ present perfect ย้อนกลับไปนะครับก็คือเนี้ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตใช่ไหมครับมีไข้เมื่อวานท้องเสียเมื่อวานแล้วก็ยังท้องเสียแล้วก็มีไข้จนกระทั่งมาหาหมอแต่ว่าผู้พูดเนี่ยคือคุณหมอและคุณพยาบาลไม่ได้เน้นว่าตอนนี้ครับแต่ว่าตั้งแต่เช้าถึงแถวๆเนี้ยก็เลยใช้คำว่า how long has it been how long have you had it เขาไม่ได้เน้นว่าตอนนี้ครับแต่มีกลิ่นอายของการมีไข้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้แต่ถ้าประโยคข้างบนนะครับ how long has it been bothering you ตอนเนี้ยจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยอย่างไรก็ตามแกรมม่าเก็บไว้ก่อนได้ครับจำรูปประโยคผมชอบประโยคนี้ครับ how long has it been bothering you หรือ for how long หรือ how long have you had it ได้เหมือนกันครับต่อมามาดูตัวอย่างบทสนทนานะครับอย่างเช่นคุณหมอถามว่า Doctor คุณหมอถามว่า What's brought you along today? What's brought you along today? What brought you along today? What brought you along today? เป็นอะไรมาล่ะครับคนไข้ก็ตอบว่า I've got a headache I've got a headache I've got a headache ผมมีอาการปวดหัวครับคุณหมอก็ถามว่า How long has it been bothering you? 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 เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับคนไข้ก็บอกว่า2 or 3 days เป็นมา2-3 วันแล้วครับดูคำนี้นะครับคำว่า headache จะเห็นว่า headache หมายถึงอาการปวดหัวนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยลงท้ายว่า ache คำว่า heche จริงๆก็น่าจะอ่านว่า headache ใช้ชอช้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า headache ออกเสียงเป็นกอไก่ครับก็เป็น a o กอเอกครับ headache I've got a headache ไม่ออกเสียง h นะครับไม่ใช่ a o ชอ h I've got a headache ก็หมายถึงอาการปวดหัวนะครับลองพูดแบบเร็วๆดูนะครับแบบที่เป็นธรรมชาตินะครับคุณหมอถามว่า What brought you along today? เป็นอะไรมาเหรอคนไข้บอกว่า I've got a headache I've got a terrible headache ปวดหัวมากเลยครับหมอถามว่า How long has it been bothering you? เป็นมานานแค่ไหนแล้วคนไข้ก็It's just like 2 or 3 days I think What's brought you along today? I've got a headache How long has it been bothering you? 2 or 3 days, I think. อันนี้ก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับปวดตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาที่ผู้ไข้ปวดหัวแล้วก็อยากรู้ว่าเขาปวดตรงไหนใช่ไหมครับเราใช้คำนี้นะครับประโยคว่า which part of your head is affected มาดูทีละคำนะครับคำว่า which หมายถึงส่วนไหน part หมายถึงส่วน which อันไหน partส่วนไหนนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนของร่างกาย which part of your body ก็หมายถึงร่างกาย which part of your body which part of your head which part of your chest ส่วนของหน้าอกนะครับ which part of your arms which part of your leg is affected คำว่า affect หมายถึงได้รับผลกระทบนะครับคือมันต้องถูกทำให้เจ็บใช่ไหมครับถูกผลกระทบได้รับผลกระทบนั่นเองจึงใช้รูปที่เป็น verb to be แล้วก็ตามด้วยกริยาที่เติม ed นะครับอันนี้เป็น grammar ซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเราก็ให้จำรูปประโยคนะครับ grammar นี้เพื่อเน้นว่าถูกกระทบนะครับถูกกระทำหรือว่าได้รับผลกระทบเราจำรูปประโยคนะครับจำว่า which part of your head is affected which part of your head is affected ส่วนไหนของศีรษะที่ได้รับผลกระทบเหรอครับฟังเวลาแปลแล้วดูอลังการนะครับดูไม่ใช่คนไทยเลยเราแปลแบบไทยๆครับปวดตรงไหนหรอของหัวครับ Which part of your head is affected หัวเนี่ยปวดตรงไหนหรอแต่ว่าสำนวนของต่างชาติก็เป็นเหมือนที่ว่าประโยคของเขาเป็นวัฒนธรรมของเขาอะครับซึ่งวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเวลาแปลเป็นไทยก็ต้องแปลเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆนะครับก็ให้พูดว่า Which part of your head is affected ส่วนไหนของหัวที่ปวดใช่ไหมครับปวดตรงไหนล่ะของหัวเนี่ยมาดูต่อนะครับเราอาจจะใช้ประโยคอื่นก็ได้นะครับใช้คำว่าอย่างเช่น where does it hurt where does it hurt ตรงไหนหรอส่วนไหนของหัวที่มีอาการปวดนะครับ where คำว่า where หมายถึงที่ไหน where does it hurt เจ็บตรงไหนหรอหรือว่าจะใช้อย่างอื่นนะครับใช้คำว่า where เหมือนกันนะครับ where is it sore
Where is it sore? คำว่า sore ก็หมายถึงคำว่าเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็บกับปวดคล้ายๆกันนะครับนี่มาดูวิธีการใช้ที่ต่างกันนะครับคำว่า hurt นี่เป็นคำกริยาครับอย่างเช่น my leg hurts leg ก็หมายถึงขานะครับ my leg hurts ผมเจ็บขามากเลยครับหมอคำว่า sore นี่เป็นคำคุณศัพท์นะครับอย่างเช่นเราบอกว่า my leg is sore ขาผมเจ็บจะเห็นว่าคำกริยาก็เอาประธานคือคำว่า my leg แล้วก็ตามด้วยกริยาอะไรครับตามคำว่า hurts leg นี่พูดถึงขาข้างเดียวก็เลยใช้กริยาที่เป็นรูปเอกพจน์ใช่ไหมครับเติม s my leg hurts ต่อมาคำว่า sore เป็นคำคุณศัพท์อย่างเช่นเราใช้คำว่า my leg is sore คำว่า sore เป็นคำคุณศัพท์ดังนั้นประธานก็ตามด้วยกริยาช่วยที่เป็น verb to be ครับ my leg is sore ใช้คำว่า is เพราะว่าขาเนี่ยพูดถึงขาอยู่ข้างเดียวมาดูนะครับกลับมาที่ข้างบนเราพูดว่า where does it hurt คำว่า hurt เป็นคำกริยาครับเวลาที่เราตั้งประโยคที่เป็น WH question คือประโยคที่เป็นคำถามที่มีคำว่า W กับคำว่า H มันใช้คำว่า what when where which เราก็จะตามด้วยกริยาช่วยกรณีที่เป็นกริยาหลักเนี่ยคำว่า hurt ก็จะมีกริยาช่วยที่เป็น verb to do ครับ do that did เข้ามาช่วยก็ใช้คำว่า where does it hurt เราไม่ใช้คำว่า where is it hurt นะครับ where does it hurt เพราะว่าเราไม่ใช้คำว่า is เพราะว่า hurt เป็นกริยาเราไม่เอากริยามาซ้อนกันนะ where is it hurt ไม่ได้นะครับเราใช้คำว่า where does it hurt อันนี้นะครับคำว่า sore นี่เป็นคำคุณศัพท์ครับเวลาที่เราตั้งประโยคคำถามเราเลยต้องมีการขอช่วยครับเขาถึงเรียกว่ากริยาช่วยใช่ไหมครับ verb to be กริยาช่วยที่เป็นรูป be verb to be ก็คือคำว่า is เราใช้คำว่า where is it sore เราไม่พูดว่า where does it sore นะครับเพราะว่า sore ไม่ใช่คำกริยางงไหมครับแกรมมาเก็บไว้ก่อนครับพักเอาไว้ก่อนไวยากรณ์ยังไม่ได้ก็พักไว้ก่อนให้จํารูปประโยคครับส่วนใหญ่นิยมใช้ประโยคแรกครับ Where does it hurt เวลาคนไข้ปวดใช่ไหมครับเราก็ถามว่า Where does it hurt Where does it hurt Where does it hurt เจ็บตรงไหนหรอส่วนข้างล่างครับไม่ค่อยจะเห็นได้ใช้นะครับคําว่า sore ส่วนใหญ่มากนิยมใช้คําว่า hurt มากกว่าแต่ว่าก็เห็นคนอังกฤษใช้กับคําว่า sore เหมือนกันนะครับอย่างเช่น My legs is soreตรงนี้เจ็บก็เป็นได้อยู่ให้เรารู้เอาไว้ครับฟังไว้ใช่ว่าเผื่อเวลาที่เราเจอคนไข้บางทีคนไข้พูดกับเราเขาใช้คำว่า sore เราก็อ๋อเคยได้ยินมาก่อนนะ sore ก็หมายถึงเจ็บตรงไหนเราก็ถามกับ where does it hurt ก็ได้เหมือนกันนะครับคนไข้บอก sore เราพูดว่า hurt ไม่มีปัญหาเลยครับใช้ได้เหมือนกันต่อมานะครับเราก็อยากรู้ว่าที่เจ็บนะครับเจ็บตรงไหนเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเจ็บแบบไหนครับแบบอธิบายได้ไหมมันเจ็บแน่นๆหรือว่ามันเจ็บจี๊ดๆใช่ไหมครับเราก็ใช้คำนี้แหละครับง่าย Can you describe the pain? Can you describe the pain? Can you describe the pain? ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าเจ็บตรงไหนมาดูคำศัพท์ทีละคำนะครับคำว่า describe แปลว่าการอธิบาย Can you describe the pain? Can you describe the pain? ช่วยบอกได้ไหมครับว่าเจ็บตรงไหนอธิบายทีนี้รูปประโยคที่ควรจะจำนะครับที่มักใช้บ่อยในอาชีพในการบริการนั่นก็คือใช้คำว่า can could เป็นการขอร้องอย่างสุภาพไม่ได้บอกว่าคุณสามารถนะครับ can นี่แปลว่าสามารถแต่ว่าในบริบทอันนี้บริบทของ can you describe the pain เนี่ยบริบทนี้บอกว่าช่วย can เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคำว่าช่วยแทนช่วยกรุณาจุดๆๆได้ไหมทำบางอย่างได้ไหมเป็นประโยคขอร้องอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่น Can you describe the pain? Could you describe the pain? ใช้ can หรือ could แล้วแต่ความสุภาพได้เหมือนกันครับในเบื้องต้นนะในระดับเบสิกระดับเบื้องต้นใช้แทนกันได้ครับแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นอายของความสุภาพความถ่อมตัวอะไรความแน่ใจความไม่แน่ใจของระดับการใช้ can กับ could เนี่ยซึ่งเราสามารถไปเรียนรู้ได้ต่อไปอย่างไรก็ตามการใช้ can หรือ could ไม่ต้องกังวลนะครับจะใช้ตัว can หรือใช้ตัว could อันไหนเดียวกันขอให้ใช้ครับประโยคจะสวยขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้เลยนะครับเราก็บอกคนไข้ว่า describe the pain บอกที่ปวดได้ไหมมันดูเป็นประโยคคำสั่งครับมันอาจจะไม่รื่นหูไม่ไพเราะ
ทีนี้เราใช้เลยครับ can you describe the pain could you describe the pain จะ can หรือ could ก็ใช้ได้ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าในเบื้องต้นเราอาจจะถ้าเรียนสูงขึ้นไปก็อ๋อ could เนี่ยมีความรู้สึกว่าความน่าจะเป็นน้อยกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งไปศึกษาต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามคนไข้ว่าช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับภาษาไทยยังมีเลยครับช่วยกรุณาบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับภาษาไทยยังพูดคําว่าช่วยกรุณาใช่ไหมครับเราคงไม่บอกคนไข้ว่าบอกเบอร์โทรมานะมันดูเป็นประโยคคําสั่งใช่ไหมครับเราก็ใช้คําว่า could you give me your phone number please could you give me your phone number please could ใช่ไหมครับใช้คําว่า could หรือ can you give me your phone number please ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้อยากให้สุภาพมากๆก็ใช้คําว่า could you give me ช่วยให้ผมไหม we give ใช้กริยาช่องหนึ่งนะครับ could you give me แล้วก็ให้อะไรล่ะ your phone number แล้วก็ใช้คําว่า please ให้ดูสุภาพมากขึ้นประโยคนี้นะครับ can you describe the pain can you describe the pain ช่วยอธิบายเรื่องความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ได้ไหมครับเป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างบทสนทนานะครับคุณหมอคุณด็อกเตอร์ก็ถามว่า which part of your chest is affected คำว่า chest หมายถึงทรวงอกนะครับ which part of your chest is affected ส่วนไหนของหน้าอกนะครับที่เจ็บคนไข้บอกว่า just here ตรงนี้เลย just here ตรงนี้ครับคุณหมอถามต่อครับ can you describe the painCan you describe the pain? Can you describe the pain? ช่วยบอกได้ไหมครับว่าเจ็บตรงไหนคนไข้บอกว่าอ๋อตัวนี้ตัว P หายไปนะครับคนไข้บอกว่า It's the feeling of pressure. It's a feeling of pressure. It's a feeling of pressure. Pressure หมายถึงรู้สึกแน่นๆนะครับเหมือนมีอะไรมาบีบแน่นๆเหมือนมีอะไรกดดันลองดูใหม่นะครับWhich part of your chest is affected? คุณหมอถามคนไข้ตอบว่า just here ตรงนี้แหละครับคุณหมอหมอสงสัยต่อ Can you describe the pain? บอกได้ไหมครับตรงไหน Oh yes doctor it's the feeling of pressure it's a feeling of pressure รู้สึกแน่นๆนะครับไปดูต่อนะครับทีนี้มาดูเรื่อง anatomy ก็หมายถึงร่างกายของคนเรานะครับว่าอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันน่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างมาดูขยายนะครับอันนี้คือหัวนะครับแล้วก็นี่คือแขนสีชมพูที่ระบายให้ดูเนี่ยส่วนนี้ครับที่เหนือตรงนี้ก็คือลิ้นปี่ใช่ไหมครับกำลังลมส่วนที่เหนือตรงนี้แล้วก็ไหปลาร้าลงมาสีชมพูตรงนี้ครับส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าหน้าอกหรือว่าทรวงอกภาษาอังกฤษใช้คำว่า chest คือหน้าอกนะครับ chest หน้าอกอ๋อมีอีกคำหนึ่งผมไม่ได้เขียนในที่นี้ในศัพท์การแพทย์เนี่ยเรียกว่า thorax นะ thorax แล้วก็เหมือนกับคำว่า pneumothorax thorax หมายถึงทรวงอกแต่ว่า thorax เป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการแพทย์นะครับเราไม่ควรจะถามคนไข้ว่า which part of your thorax is affected มันดูเป็นทางการแพทย์ไปมันทำให้ฟังยากครับเราใช้คำว่า which part of your chest is affected ดีกว่าที่ใช้คำว่า which part of your thorax is affectedมันดูยากไปครับใช้คำที่ง่ายคือคำว่า chest ต่อมานะครับสีชมพูใน chest ในทรวงอกของคนเรามีอะไรบ้างก็มีหัวใจครับ heart หัวใจก็ heart ใช่ไหมเหมือน heartbeat heart ก็แปลว่าหัวใจ heartbeat ก็หมายถึงหัวใจเต้นนะ heartbeat มาดูสีส้มนะครับสีส้มตรงนี้ก็ต้องตักปากคนเราลงมาถึงกระเพาะอาหารสีส้มนี้เรียกว่าหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าEsophagus ถ้าออกเสียงไทยๆก็ Esophagus ใช่ไหมครับ Esophagus หมายถึงหลอดอาหารลงมาข้างล่างก็เรียกว่ากระเพาะกระเพาะก็เป็นส่วนที่เรียกว่า Stomach ภาษาอังกฤษก็คือกระเพาะคำว่า Stomach เห็นไหมครับจำได้ไหมครับเหมือนกับคำว่า Headache คำว่า Stomach ลงท้ายด้วย CH แต่ว่าไม่ออกเสียงชอช้างเราออกเสียงว่า Stomachหมักมอไม่หันอากาศกอไก่ stomach ใช้กอไก่ stomach ก็หมายถึงกระเพาะส่วนที่ต่ำกว่าทรงอกใช่ไหมครับก็เรียกว่าท้องท้องใช้คำว่า abdomen ท้องหรือจะเรียกภาษาพูดภาษาปากก็เรียกว่า belly ผมไม่ได้เขียนในนี้นะครับ belly มาดูต่อนะครับ
เวลาที่คนไข้เราถามคนไข้ใช่ไหมครับเราถามว่า can you describe the pain can you describe the pain can you describe the pain ช่วยบอกได้ไหมครับว่าเจ็บตรงไหนมันเป็นประโยคปลายเปิดมากครับกว้างคนไข้ตอบได้หลายอย่างมากเราก็ต้องมีคำศัพท์เก็บไว้มากนะครับคนไข้จะตอบว่ารู้สึกแน่นๆเจ็บๆ pressure แน่นๆใช่ไหมครับรู้สึก burning รู้สึกแสบร้อนเพราะมันเป็นประโยคปลายเปิดทีนี้ถ้าว่าคนไข้ถามว่าเราถามคนไข้ว่า can you please describe the pain บอกได้ไหมครับว่าเจ็บตรงไหนลักษณะช่วยบรรยายได้ไหมครับ describe บรรยาย can you please describe the pain ช่วยบรรยายได้ไหมครับว่าอาการเจ็บเนี่ยมันเป็นอย่างไรคนไข้ก็บอกว่า it's a feeling feeling ก็หมายถึงความรู้สึก it's a feeling of pressure รู้สึกแน่นๆนะครับ pressure เราก็ถามลึกลงไปใช่ไหมครับเรียกถามขยี้จี้เข้าไปเลยครับว่าไอ้ที่แน่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงหรอใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าแน่นๆเนี่ยแน่นเหมือนอะไรมาเหยียบเนี่ยมีอะไรมากดทับอ่ะอาจจะเป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได้ใช่ไหมครับเราก็ถามต่อเลยครับใช้รูปประโยคนี้ครับ Is the pain in your chest? Is the pain in your chest like a weight on it? มาดูรูปประโยคนะครับ Is the pain ก็หมายถึงไอ้อาการเนี้ยเราใช้คําว่า the เพราะว่าเราพูดไปแล้วครับหมายถึงเราเพิ่งคุยกันนี่ครับว่าเจ็บตรงไหนคนไข้บอกว่าเจ็บที่หน้าอกเราพูดไปแล้วเราก็ใช้เน้นพูดถึง pain ตรงนี้ครับไม่ใช่ pain ที่อื่น the pain ก็เลยใช้ article ที่เป็นตัว the is the pain in your chest อาการเจ็บที่ว่าเจ็บคือคำนามนะครับ the pain in your chest อาการเจ็บที่ว่าที่อยู่ในทรงอกของคุณเนี่ยเราใช้คำว่า like นี่ไม่ได้แปลว่าชอบนะครับ like นี่แปลว่าดูเหมือนเมื่อกี้มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับคือคำว่า seems what seems to be the problem what seems to be the problem ที่ถามว่าเป็นอะไรมา seems แต่ว่าอันนี้ใช้คำว่า like เหมือนนะครับ is the pain in your chest like เหมือนกับ like อะเหมือนอะไรหลัง like a weight on it weight ก็หมายถึงน้ำหนักเหมือนเราชั่งน้ำหนักอะครับของที่มีความหนัก like a weight on it อาการปวดแบบนี้บนหน้าอกของคุณเนี่ยเหมือนมีอะไรอยู่บนหน้าอกคุณใช่ไหม is the pain in your chest like a weight on it หรือถามให้ชัดลงไปเลยนะครับบางคนเนี่ยเวลาที่เขาบรรยายเขาบอกว่าเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมารัดเหมือนเอาเข็มขัดมารัดที่หน้าอกเลยครับก็ใช้คำว่า band คำว่า band แปลว่าแถบรัดแล้วก็ across คือรัดทั้งหน้าทั้งหลังไปหมดนะครับแล้วก็บอกว่า is the pain in your chest like a band across it is the pain in your chest like a band across it like a band across it เหมือนอะไรมารัดใช่ไหมครับทีนี้ประโยคที่ผมใช้บ่อยนะครับผมเอาจากความรู้สึกเลยครับเป็นประโยคที่เคยเรียนอาจารย์เคยสอนหมายถึงอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์นะครับถามคนไข้ตรงๆว่าเหมือนมีอะไรเหมือนมีคนมานั่งทับใช่ไหมอันนี้อาจจะเข้าใจง่ายบางทีเราบอกนี่เหมือนเข็มขัดมารัดไหมคือคนเราไม่เคยเอาเข็มขัดมารัดที่หน้าอกครับเราไม่รู้ว่าความรู้สึกว่าเอาเข็มขัดมารัดหน้าอกมันเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วบางคนก็ไม่เคยมีอะไรมาทับที่หน้าอกด้วยครับเวทมีอะไรอ่ะไม่รู้ลูกอะไรมาทับที่หน้าอกมันบอกยากแต่ถ้าบอกว่า like a someone sitting on your chest พอจะจินตนาการออกมันเหมือนนะครับเราก็บอกว่า is the pain in your chest like a someone like a somebody sitting on your chest อาการปวดที่หน้าอกเนี่ยอาการเจ็บตรงนี้มันเหมือนกับว่ามีใครสักคนมันนั่งทับที่หน้าอกไหมอธิบายได้เห็นภาพครับคนไข้ก็ yes it is ใช่เลยครับคุณหมอ exactly อย่างที่คุณหมอว่าเลยครับ is the pain in your chest like a someone sitting on your chestคุณแค่บอก yes exactly ใช่เลยครับคุณหมอ it's the same thing that you told me เหมือนเลยครับ it's like somebody sitting on my chest right now เหมือนก็มีใครสักคนมานั่งทับที่หน้าอกของผมเลยอันนี้ใช้บ่อยครับต่อมานะครับมาดูนะครับอีกโรคหนึ่งที่เป็นไปได้ครับตรงทรงอกของคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีอาการแน่น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 นะครับบางทีก็อาจจะเป็นหัวใจใช่ไหมครับ like a someone like a somebody sitting on your chestin my chest แล้วก็นั่งทับเลยครับต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของหลอดอาหารอักเสบก็ได้นะครับเช่นกรดไหลย้อนโรคกระเพาะพวกนี้ครับก็จะมีการแสบร้อนกลางทรวงอกมาดูคำศัพท์นะครับถ้ายังจำได้คำว่าหลอดอาหารใช้คำว่า esophagus หรือ esophagus ใช่ไหมครับ esophagus หมายถึงหลอดอาหารคำว่ากระเพาะก็ใช้คำว่า stomach ก็คือกระเพาะอาหารอาการแสบร้อนที่ทรวงอกเรียกว่า burning
คำว่า burn เนี่ยหมายถึงการเผาผลาญนะครับเผา burn นะแต่ว่าในกรณีนี้ที่หลอดอาหารเนี่ยเราใช้คำว่า burn หมายถึงอาการแสบร้อนต่อมาอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า heartburn heartburn นี่เป็นศัพท์ที่เป็นภาษาพูดนะครับ heartburn heart เนี่ยแปลว่าหัวใจครับและคำว่า burn หมายถึงการเผามันเป็นอาการแสบร้อนที่ทรงอกครับที่เหมือนกับร้อนที่หัวใจอันนี้เป็นสำนวนนะครับ heartburn ถามว่าทำไมจริงๆแล้วมาดูลักษณะของกายภาพกันนะครับจะเห็นว่าหลอดอาหารกับหัวใจนี่อยู่ใกล้กันใช่ไหมครับในรูปแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าอวัยวะภายในร่างกายเนี่ยเวลาที่เจ็บหรือมีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายด้านในเนี่ยจะบอกตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนมันนี่เหมือนกับส่วนของผิวหนังหรือว่าส่วนนอกของร่างกายอะครับอย่างเช่นถ้าหากว่ามีใครมาหยิกเราที่ขาเนี่ยครับมาหยิกเราที่แขนเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อเขากำลังหยิกที่แขนซ้ายแขนขวาลักษณะการรับรู้มันต่างกันนะครับถ้าหากว่าเป็นอวัยวะภายในที่มีปัญหาเนี่ยมันจะบอกยากบอกไม่ถูกว่าเจ็บไม่สามารถบอกได้ว่าเจ็บหลอดอาหารนะครับรู้สึกว่าเจ็บทั่วๆซึ่งคําว่าทั่วๆเนี่ยมันบอกยากดังนั้นเนี่ยคือในความเข้าใจของคนเราเนี่ยทรงอกก็มีหัวใจใช่ไหมครับหัวใจอยู่ในอกเหมือนอะไรนะอะไรอยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมครับมันก็อยู่ในอกเนี่ยดังนั้นเนี่ยภาษาพูดที่เป็นภาษาพูดทั่วไปก็เลยใช้คําว่ามีอาการแสบที่หัวใจครับ heartburn คำว่า heartburn นี่หมายถึงการแสบที่ทรงอกนะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะของกรดไหลย้อนนะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของโรคหัวใจนะครับทีนี้มีอีกคำหนึ่งครับคือคำว่า reflux reflux เวลาที่กรดมันเยอะมันก็ไหลย้อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับก็เรียกว่า reflux re นี่หมายถึงการย้อนกลับนะครับ re เป็นคำที่บอกว่าย้อนตีขึ้นคำว่า flux หมายถึง reflux รวมกันนะครับตัวทีReflux หมายถึงเป็นลักษณะของกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนก็ใช้คำว่า acid acid หมายถึงกรดนะครับ acid reflux กรดที่มันไหลย้อนขึ้นไปมาดูกันเลยนะครับอันนี้ให้ดูลักษณะของกระเพาะอาหารนะครับหลอดอาหารที่เรียกว่า esophagus หลอดอาหารก็ยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็มีหูรูดของหลอดอาหารซึ่งต่อกับกระเพาะใช่ไหมครับกระเพาะเรียกว่า stomach อันนี้ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเรียกว่ากระมังลมเรียกว่าไดอะแฟรมมาดูคำว่าไดอะแฟรมนะครับอ่านว่าไดอะแล้วคำว่า pH เนี่ย pH ให้เราอ่านเป็นตัว F ก็อ่านว่าไดอะแฟรมไดอะแฟรมก็หมายถึงกระมังลมนั่นเองนะครับกรดในกระเพาะเนี่ยมันก็ reflux จำคำว่า reflux ได้ไหมครับ reflux reflux re ก็หมายถึงย้อนกลับ acid ก็หมายถึงกรดacid reflux กรดมันก็ไหลตีกลับเข้าไปในหลอดอาหารทำให้มีอาการในครับ burning แสบร้อนนะครับที่เรียกว่า heartburn heartburn เราก็ถามคนไข้นะครับถามตรงๆเลยว่า do you have any heartburn มีอาการที่แบบแสบร้อนทรงอกไหมครับนี่เรามาเล่นเกมดูนะครับว่าอาการถ้าคนไข้ตอบแบบนี้เราคิดถึงอวัยวะอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างประโยคแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นโรคอะไรเราก็จะได้ถามประโยคภาษาอังกฤษต่อไปซึ่งจะนําไปสู่การเรียนในครั้งหน้านะครับแต่ว่าเนื้อหาในที่นี้ไม่ได้จะสอนเกี่ยวกับการแพทย์นะครับถ้าหากว่ามีเพราะว่าเข้าใจว่าผู้ที่ฟังอธิบายทาง Facebook ทางไลฟ์น่าจะเป็นบุคคลที่เป็นบุคลากรแล้วก็อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะครับถ้าหากว่าสงสัยว่าตัวเองมีการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้แนะนําให้พบแพทย์นะครับอาการเจ็บร้อนแสบร้อนกลางทรงอกบางทีก็อาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะเสมอไปนะครับอาจจะเป็นอาการแน่นหน้าอกที่เกิดจากหัวใจขาดเลือดก็ได้นะครับในเบื้องต้นนี้เป็นแค่การสอนภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้อธิบายเรื่องของโรคนะครับควรจะปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับมาดูตัวอย่างนะครับคุณหมอถามว่า which part of your chest is affected which part of your chest is affected which part of your chest is affected ส่วนไหนของหน้าอกที่มีอาการเหรอครับคนไข้ตอบว่า it hurts on the left side of my chest it hurts on the left side of my chest it hurts on the left side of my chest มันเจ็บอยู่ตรงด้านซ้ายครับคุณหมอ left side of my chest คุณหมอถามต่อนะครับ can you describe the pain can you describe the pain ช่วยบอกได้ไหมครับว่าอาการปวดมันเป็นยังไงหรอคนไข้ก็บอกว่า it's a feeling of pressure it's a feeling of pressure it's a feeling of pressure มันมีอาการแน่นๆครับ
ลักษณะนี้น่าจะเป็นโรคอะไรครับน่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับเพราะว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับคุณคนไข้เขาบอกว่า left side of my chest ด้านซ้ายของหัวใจแล้วก็ลักษณะเป็น pressure เจ็บแบบแน่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอาการเจ็บของหัวใจนะครับอย่างไรก็ตามเหมือนที่กล่าวนะครับอันนี้เป็นแค่แนะนําการใช้ภาษาอังกฤษนะครับโรคที่แน่นหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะครับเป็นกล้ามเนื้อเป็นหัวใจเป็นหลอดอาหารเป็นระบบปอดหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็มีเหมือนกันปรึกษาแพทย์นะครับเดี๋ยวจะฟังคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะไปรักษาตัวเองไม่ใช่นะครับเน้นแค่การสอนภาษาอังกฤษลองดูใหม่นะครับจะพูดให้เร็วขึ้นนะครับดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณหมอก็ถามว่า which part of your chest is affected ส่วนไหนล่ะครับที่ปวดตรงหน้าอกเนี่ย it hurts on the left side of my chest มันเจ็บตรงด้านซ้ายครับ can you describe the pain บอกอาการปวดได้ไหมครับเป็นยังไงหรอ this is a it's a feeling of pressure รู้สึกแน่นๆเลยครับผมต่อมานะครับมาเล่นเกมต่อนะครับคุณหมอถามอีกว่า which part of your chest is affected which part of your chest is affected คนไข้บอกว่า just here ตรงนี้เลย can you describe the pain บอกได้ไหมครับ can you describe the pain can you describe the pain บอกได้ไหมครับเจ็บตรงไหนคนไข้ก็บอกว่า it's a feeling of burning it's a feeling of burning รู้สึกแสบร้อนนะครับ burning burning ก็ควรจะเป็นอวัยวะไหนครับควรจะเป็นหลอดอาหารใช่ครับหลอดอาหารก็อาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นแค่เว็บสอนภาษาอังกฤษนะครับถ้าหากว่ามีอาการกรดไหลย้อนหรือว่าแสบร้อนทรงอกเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก่อนจะจบนะครับก็มาสรุปกันนะครับว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างควรจะจํารูปประโยคนะครับแนะนําให้จํารูปประโยคจําคําถามนะครับแล้วพยายามเอาคําถามพวกนี้เก็บติดตัวไว้ใส่กระเป๋าใส่ความจําในสมองเราไว้เวลาที่เราเจอคนไข้ก็ลองหยิบมาใช้ครับลองกล้าเอามาใช้ดูครับว่ามันได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลก็เปลี่ยนใหม่เอามาคืนได้เอาคำสั่งมาคืนครับไม่นะเก็บไว้ครับใช้ต่อได้จำประโยคนะครับแล้วก็เมื่อเราเก่งขึ้นเมื่อเรามั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็จะแต่งประโยคขึ้นมาเองพูดได้ยาวๆเหมือนกับคลิปแรกใช่ไหมครับที่อธิบายเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพูดได้เป็นหน้าอะไรนี่ครับก็เอาคำสั่งมาเรียงๆกันมาดูกันนะครับ What brought you along today? I've got a headache. How long has it been bothering you? 2 or 3 days. Which part of your chest is affected? Just here. Can you describe the pain? It's a feeling of pressure. เอาช้าๆนะครับ What brought you along today? I've got a headache. How long has it been bothering you? 2 or 3 days. Which part of your chest is affected? Just here. Can you describe the pain? It's a feeling of pressure. อีกรอบนะครับ What brought you along today? ลองพูดตามนะครับ What brought you along today? What brought you along today? I've got a headache. I've got a headache. I got a headache. How long? How long has it been bothering you? How long? How long has it been bothering you? 2 or 3 days. 2 or 3 days. Which part of your chest is affected? Which part of your chest is affected? Which part of your chest is affected? Just here. Can you describe the pain? Can you describe the pain? It's a feeling of pressure. It's a feeling of pressure. It's a feeling of pressure. ได้อยู่นะครับลองฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ลองส่งการบ้านมานะครับลองฝึกดูนะครับว่าเราเอาไปใช้เนี่ยมันได้ผลไหมครับเจอคนไข้ต่างชาติแล้วก็ลองเอารูปประโยคนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าได้ผลยังไงก็บอกกันบ้างนะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอยากจะทราบคอมเมนต์นะครับว่าความเห็นนะครับที่อธิบายไปเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับเนื้อหายากง่าย
อย่างไรบ้างนะครับหรือว่าเสียงคุณภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าก็เพิ่งทำไลฟ์ของ Facebook ครั้งแรกนะครับยังงงๆอยู่ยังไม่สามารถจะเอาวิดีโอตัวเองเอาหน้าของตัวเองเนี่ยไปใส่ได้นะครับใส่ได้แต่สไลด์อย่างเดียวครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามได้ในครั้งหน้านะครับในรายละเอียดครั้งหน้าก็คงจะเป็นเรื่องการซักประวัติต่อนะครับเรายังคงมีเรื่องการซักประวัติอย่างเช่นประวัติอดีตใช่ไหมครับประวัติการแพ้ยาจากนั้นในอนาคตก็จะลงรายละเอียดในแต่ละโรคแต่ละอวัยวะครับอย่างเช่นโรคหัวใจถามยังไงบ้างโรคสโตรกโรคทางสมองถามยังไงแล้วก็โรคฉุกเฉินอย่างเงี้ยมีการถามยังไงมีตัวอย่างบทสนทนานะครับขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะครับผมสวัสดีนะครับ